ซีดีธรรมบรรยายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรมเขาสำโรงดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534ครั้งที่12เรื่องโยงอานาปานสติโยงสู่สติปัฏฐานตอนที่2เจริญพรท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่านคราวนี้จะได้พูดต่อในหัวข้อเรื่องการใช้อานาปานสติโยงเข้าสู่สติปัฏฐาน4ซึ่งได้พูดค้างไว้ในคราวก่อนทีนี้คราวที่แล้วนี้ได้พูดมาถึงลำดับการปฏิบัติในการเจริญอานาปานสติ16ขั้นแล้วก็พูดค้างไว้ในตอนว่าด้วยกายานุปัสสนาคือหมวดที่1ซึ่งมี4ขั้นและในตอนที่ว่าด้วยกายานุปัสสนา4ขั้นนี้ก็ได้พูดถึงผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นว่าเมื่อมากำหนดลมหายใจก็ยังต้องการวิธีของสมถะแล้วก็เราก็ได้พูดถึงการใช้เทคนิคในการเจริญสมถะมาช่วยได้แก่การนับหรือการพูดในใจที่เราพูดกันว่าคำบริกรรมเช่นว่าพุทโธเป็นต้นเอามากำกับการกำหนดลมหายใจนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าจะช่วยในเรื่องสมาธิก็เลยเหมือนกับว่าเอาเรื่องแทรกเข้ามาแล้วก็ใช้เวลาหมดไปกับเรื่องแทรกนั้นพอสมควรคราวนี้ก็จะได้มาพูดในเรื่องของการปฏิบัติ16ขั้นนี้ต่อไปโดยที่ว่าก็จะพูดในหัวข้อของหมวดกายานุปัสสนานั่นเองโดยพูดใน4ขั้นต้นแล้วขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งกายานุปัสสนา4ขั้นต้นนั้นขั้นที่1ก็คือหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นอันนี้เป็น2ขั้นต้น2ขั้นต้นนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการกำหนดรู้ลมหายใจโดยตรงแล้วก็เป็นการรู้ตามที่ลมหายใจนั้นปรากฏยังไม่มีการฝึกหรือบาการบังคับให้เป็นไปทีนี้ต่อไปในขั้นที่3จะมีการกำหนดที่ขยายกว้างออกไปคือตอนนี้เริ่มที่จะขยายวงกำหนดจากลมหายใจออกไปถึงร่างกายทั้งหมดแล้วก็แม้แต่ลมหายใจเองก็ไม่ใช่กำหนดอยู่เฉพาะอาการที่หายใจยาวหายใจสั้นแต่ว่าให้รู้ถึงกองลมหายใจทั้งหมดอันนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นที่3ซึ่งมีวิธีปฏิบัติตามที่ท่านวางไว้ว่าศึกษาว่าเราจะ
รู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจออกอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ว่าจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่ากายคือเวลาที่หายใจเข้าออกนั้นให้มีความรู้ชัดตลอดทั้งกายของตนเองทีนี้คำว่ารู้ชัดกายทั้งหมดเนี่ยก็มีความหมายที่คลุมอยู่สองอย่างด้วยกันคือกายที่เป็นส่วนย่อยกับกายที่เป็นส่วนใหญ่หรือส่วนรวมซึ่งคราวที่แล้วก็ได้พูดไปแล้วกายที่เป็นส่วนย่อยก็คือกองลมหายใจเราถือว่าลมหายใจนั้นเป็นกายส่วนหนึ่งแล้วก็กายที่เป็นส่วนรวมก็คือร่างกายทั้งหมดนี้กายส่วนย่อยนั้นก็รวมอยู่ในกายส่วนใหญ่นี้เมื่อหายใจเข้าออกโดยที่ว่าให้สำเนียกว่าจักรู้ทั่วกายทั้งหมดไปด้วยทุกครั้งที่หายใจนั้นในแง่ของลมหายใจคือเป็นกายเล็กหรือกายย่อยก็ให้รู้หมดคือให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ชัดถึงลมหายใจของตนเองที่มีสภาพเป็นอย่างไรคือลมหายใจของตนเองนั้นยาวสั้นอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรก็รู้ชัดทั้งหมดแม้แต่ว่าลมหายใจนั้นมีจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนแล้วก็จุดท่ามกลางผ่านตรงไหนไปจบสิ้นอยู่ที่ใดก็รู้หมดหรือว่าถ้ามีอาการพองอาการแฟบในส่วนไหนของร่างกายในเวลาหายใจก็รู้หมดอันนี้ก็เป็นการที่ว่าขยายการรู้ตัวนั้นให้กว้างให้หมดทีเดียวคือเท่าที่เกี่ยวข้องกับการหายใจนั้นทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าในส่วนของกายย่อยคือกองลมหายใจนั้นก็รู้ทั่วทั้งหมดทีนี้ในส่วนกายใหญ่คือร่างกายทั้งหมดก็รู้ชัดเช่นเดียวกันรู้ชัดกายทั้งหมดของตนสภาพที่ตนนั่งกำหนดลมหายใจอยู่นั้นทั้งตัวของร่างกายนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรวางมือวางเท้าอย่างไรอาการทั้งหมดของร่างกายนั้นก็รู้ชัดอยู่ในใจอยู่ในสติสัมปชัญญะแม้แต่ว่าธรรมกายนี้ก็จะขยายไปได้ถึงนามกายด้วยคือร่างกายของเรานี้ปกติก็หมายถึงรูปกายแต่ในความหมายที่กว้างนั้นคำว่ากายขยายไปถึงนามกายคือสภาพจิตใจทั้งหมดด้วยถ้าหากว่าขยายไปถึงนามกายก็หมายความว่ารู้สภาพของตนเองทั้งหมดทั้งร่างกายและจิตใจในขณะนั้นร่างกายเป็นอย่างไรอยู่ในอาการอย่างไรท่าทางอย่างไรจิตใจมีสภาพเป็นอย่างไรรู้หมดนี่ก็คือการรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างครอบคลุมในเวลาที่หายใจเข้าออกนั้นทุกขณะที่หายใจเข้าออกมีความรู้ชัดในกายของตนเองทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นที่3และนอกจากนั้นก็ยังขยายความไปอีกว่าถ้าสามารถก็ให้มีความรู้ชัดไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายย่อยกับกายใหญ่หรือกายลมหายใจกับกายส่วนรวมทั้งหมดทั้งตัวด้วยคือมีความตระหนักชัดอยู่ในการหายใจนั้นว่าเมื่อหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นมีผลต่อสภาพร่างกายอย่างไรแล้วก็ตลอดไปจนกระทั่งถึงว่าผลต่อสภาพจิตใจด้วยคือเป็นความสัมพันธ์ในการปรุงแต่งกันของกายคือทั้งกายใหญ่และกายย่อยมีอิทธิพลต่อกันอย่างไรมีความรู้ชัดซึ่งอันนี้ก็ได้พูดไปในครั้งก่อนแล้วอันนั้นเป็นการที่รู้เข้าใจโดยที่ว่ามาแจกแจงไว้เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงให้เป็นความรู้ในสภาพที่เป็นจริงในขณะนั้นๆจะเห็นว่าความหมายในการปฏิบัติขั้นนี้นั้นกว้างขวางมากถ้าหากว่าในขณะที่กำหนดลมหายใจนั้นทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็
ก็มีความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้อยู่มีความรู้ทั่วกายทั้งหมดอย่างนี้อันนี้ก็เข้าในความหมายของข้อปฏิบัติในขั้นที่3นี่เป็นการปฏิบัติในขั้นที่เรียกว่ามีกรรมว่าศึกษาอยู่ด้วยคือมีการฝึกหัดก็แสดงว่ามีการพยายามที่จะขยายการรับรู้หรือการที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุดทีนี้ก็ขอต่อไปในขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของขั้นกายานุปัสสนาข้อปฏิบัติก็บอกว่าศึกษาว่าจักผ่อนระงับกายสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักผ่อนระงับกายสังขารหายใจออกคำว่าผ่อนระงับกายสังขารกายสังขารได้พูดกันมาแล้วว่าได้แก่ลมหายใจที่ปรุงแต่งร่างกายเพราะฉะนั้นที่ว่าผ่อนระงับกายสังขารก็คือผ่อนระงับลมหายใจนั่นเองที่ว่าผ่อนระงับนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปกลั้นลมหายใจการปฏิบัติในพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นที่จริงนั้นการปฏิบัติในขั้นนี้ก็เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องมาจากขั้นที่3นั่นเองคือในขั้นที่3นั้นเราได้รู้ได้เห็นมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายทั้งหมดคือกายรวมกับลมหายใจที่เป็นกายย่อยที่มีอิทธิพลต่อกันตลอดจนกระทั่งถึงสภาพจิตใจด้วยเช่นอย่างที่พูดมาแล้วว่าเวลาคนเหนื่อยมาลมหายใจก็จะหยาบแรงถ้าหากว่ามีความสงบร่างกายได้พักมีกิจกรรมน้อยยิ่งมีจิตใจที่สบายมีจิตใจที่ผ่องใสลมหายใจก็จะละเอียดประณีตมากเราเข้าใจถึงสภาพความสัมพันธ์อันนั้นแล้วทีนี้ตอนนี้เรามาตั้งใจทำให้เกิดสภาพอย่างนั้นขึ้นในข้อก่อนนั้นเราสังเกตเรารู้ถึงผลที่มีต่อกันแต่มาถึงขั้นที่4นี้เราควบคุมบังคับให้สภาพที่เราต้องการนี้เกิดขึ้นนี่หมายว่าเราทราบอยู่แล้วว่าสภาพที่ลมหายใจละเอียดอ่อนเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตทำให้ร่างกายก็สบายทำให้จิตใจก็สบายเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาการที่จะทำลมหายใจนี้ให้ละเอียดอ่อนนี่ก็คือการที่ว่าเราผ่อนระงับกายสังขารก็คือทำลมหายใจให้ละเอียดอ่อนประณีตและตอนนี้เราได้ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วการที่ทำลมหายใจให้ละเอียดอ่อนนั้นก็ทำไม่ยากเพราะมีความโน้มเอียงที่จะเป็นอยู่แล้วเนื่องจากการปฏิบัตินั้นทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้นเมื่อจิตใจสงบมากขึ้นลมหายใจก็ละเอียดลงไปอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัตินั่นเองมาปฏิบัติต่อตนเองในการที่บังคับลมหายใจก็คือทำลมหายใจนี้ให้ละเอียดอ่อนลงไปซึ่งอาจจะบังคับโดยวิธีที่ว่าทำจิตให้สงบลงไปเมื่อทำจิตให้สงบลงไปลมหายใจก็สงบละเอียดอ่อนลงไปด้วยหรือใช้วิธีของลมหายใจนั่นเองทำให้ลมหายใจละเอียดอ่อนขึ้นเหมือนอย่างที่ว่าได้ยกตัวอย่างตอนก่อนว่าคนที่เหน็ดเหนื่อยมาเหนื่อยหอบแล้วเขาก็ต้องหายใจแรงๆหายใจหยาบมากเราก็ช่วยโดยวิธีที่ว่าให้ผ่อนลมหายใจยาวๆแล้วก็จะช่วยให้ความเหน็ดเหนื่อยนั้นบรรเทาลงไปอันนี้เราใช้ในกรณีที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นก็เหมือนกันเมื่อใช้ในกรณีที่หยาบได้กรณีที่ละเอียดอ่อนเมื่อฝึกไปนี้ก็มีความประณีตมีความชำนาญขึ้นก็สามารถมาใช้การบังคับก็เป็นอันว่าในขั้นที่4นี้ก็ผ่อนระงับลมหายใจที่เรียกว่ากายสังขารนั้นทำให้ละเอียดอ่อนขึ้นให้เป็นไปได้ตามความต้องการนี่ก็ฝึกในเรื่องนี้ให้มีความชำนาญซึ่งมันก็จะมีผลดีในขั้นที่เกี่ยวกับร่างกายแล้วก็ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจด้วยในขั้นต้นๆ นี่ก็เป
ป็นการปฏิบัติในระดับที่เรียกว่ากายานุปัสสนาเป็นหมวดที่หนึ่งเมื่อเข้าใจหลักการอย่างนี้ก็ขอผ่านไปสู่หมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน